วันนี้นะคะก็มาพบกับกันในช่อง Amber Bake Official นะคะค่ะวันนี้นะคะกันมีอุปกรณ์ม้วนโคนไอศครีมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะซึ่งโคนไอศครีมวันนี้นะคะที่เราจะม้วนให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็คือจะอบมาจากเจ้าเตาตัวนี้ที่เราเอามาโชว์ให้เพื่อนๆอยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะอุปกรณ์ม้วนโคนไอศครีมเนี่ยกันเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูหลายรูปแบบมากเลยเนาะจะมีทั้งแบบที่ม้วนเป็นทรงกลวยแล้วก็ม้วนเป็นแล้วก็ทำกดเป็นทรงถ้วยนะคะซึ่งกันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยได้รู้จักกับเจ้าอุปกรณ์พวกนี้แน่ๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าอุปกรณ์พวกนี้มีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้กันฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าอุปกรณ์ที่กันพูดถึงเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างแล้วมันใช้งานกันยังไงนะคะไปเลยที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีทั้งแบบม้วนที่เป็นม้วนทรงโคนไอศครีมที่เราคุ้นเคยกันดีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกดเป็นถ้วยไอศครีมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละตัวมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะตัวแรกเลยก็คือเป็นอุปกรณ์ม้วนโคนที่วัสดุเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เราอบแผ่นแป้งเสร็จแล้วบนเตานะคะเราก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยวางแล้วเราก็ม้วนแผ่นแป้งให้ได้ตามรูปของตัวอุปกรณ์ม้วนนะคะซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือค่อนข้างมีราคาถูกแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานก็อาจจะยากกว่าตัวอื่นนิดนึงตรงที่ว่าพอมันเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะค่อนข้างลื่นแล้วเวลาม้วนมันจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็คืออันนี้ตัวนี้จะเป็นพิมพ์ที่เป็นไม้นะคะส่วนตัวกันเนี่ยกันจะชอบใช้อันนี้มากที่สุดเพราะว่าคือมันค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าถ้าเราอบแผ่นแป้งเสร็จใช่ไหมคะเราอบแผ่นแป้งเสร็จแบบนี้นะคะให้เราวางตัวพิมพ์อันนี้ทาบลงไปถ้าเราอยากได้โคนไอศครีมที่มีขนาดใหญ่หน่อยมีขนาดสูงหน่อยก็ให้เราวางทาบขึ้นมาให้สูงให้ตัวปลายเนี่ยให้ตัวขอบของแผ่นแป้งเนี่ยค่ะอยู่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเราอยากได้ชิ้นที่สั้นลงหน่อยชิ้นเตี้ยลงหน่อยอย่างนี้นะคะก็ให้ขอบของแผ่นแป้งอยู่สักประมาณช่วงบริเวณที่เราอยากได้ช่วงที่เราต้องการแบบนี้อันนี้ก็จะได้ชิ้นสั้นอันนี้ก็จะได้ชิ้นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราอยากทำสั้นก็ได้อยากทำยาวก็ได้อยากทำตัวผอมหรือว่าอยากทำตัวอ้วนขึ้นมาก็ทำได้เหมือนกันซึ่งอุปกรณ์พวกที่จะแนะนำต่อไปเนี้ยมันทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วถัดไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ม้วนกลวยไอศครีมที่เป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยคือจะมีแท่นรองให้เราด้วยแท่นรองตัวนี้มันยึดติดกับโต๊ะแบบนี้ทีนี้เราวางเอาแผ่นไม้มาวางให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันต้องวางยึดติดแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ข้างในก็จะเป็นเหมือนพลาสติกกับไม้เมื่อสักครู่นี้เลยตัวนี้จะมีอยู่2ขนาดนะคะจะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบกันก็ค่อนข้างต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบที่ขนาดแบบไหนนะคะพอเราอบแผ่นแป้งเสร็จแล้วนะคะให้เราแผ่นแป้งวางลงบนแท่นพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ให้ส่วนหนึ่งของแผ่นแป้งนะคะสอดเข้าไปด้านในเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้พิมพ์กลวยเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการดึงแผ่นแป้งเข้าไปม้วนเข้าไปให้เป็นทรงกลวยขึ้นมานะคะพอเราม้วนเข้าไปจนสุดแล้วหมดแผ่นแป้งของเราแล้วนะคะให้เราพักทิ้งไว้ในนี้สักประมาณ10ถึง20วินาทีตรงนี้เราพักทิ้งไว้เพื่อที่ให้แผ่นแป้งอะค่ะเขาเซตตัวแข็งกรอบก่อนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะให้เราดึงตัวพิมพ์อันนี้ออกมาต่อไปก็คือให้เราเอาไปพักคลายความร้อนสักครู่นึงนะคะพอลองสัมผัสดูว่าตัวขนมของเรามันหายร้อนแล้วก็สามารถเก็บใส่บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้งานต่อได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์กดโคนไอศครีมที่เป็นทรงถ้วยนะคะที่เราเคยเจอกันสมัยวัยเด็กก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นพลา
พลาสติกก็ตัวนี้จะได้ถ้วยที่รูปร่างค่อนข้างไม่คงที่เพราะว่าถ้าดูจากแม่พิมพ์นะคะก็คือเขาจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่ได้ทำเป็นแม่พิมพ์แบบหยักๆมาให้เราประมาณนี้ค่ะคือรูปร่างเขาค่อนข้างไม่คงที่ก็คืออยากจะหยักตรงไหนเขาก็หยักนะคะแต่ถ้าเราต้องการแบบความเนี้ยบหน่อยอยากได้ถ้วยไอศกรีมที่แบบรูปร่างค่อนข้างเหมือนกันทุกชิ้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทางนี้นะคะที่เราจะแนะนำกันต่อก็คือตัวนี้เองตัวนี้วัสดุนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะจะเป็นอลูมิเนียมตันแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างมากเลยค่ะถือว่าหนักเลยแหละตัวพิมพ์ของเขาก็จะเป็นรูปเป็นทรงดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะถ้าเราต้องการอยากจะได้ถ้วยทรงลึกหน่อยก็ให้กดลงไปให้ได้ลึกซึ่งเวลาที่เรากดลงไปลึกเราก็จะได้ถ้วยรูปทรงประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ถ้วยรูปทรงประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ถ้วยรูปทรงประมาณนี้แต่ว่าอยากให้ปากกว้างกว่านี้หน่อยอาจจะแบบกว้างประมาณชิ้นนี้ขนมชิ้นนี้แบบนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องกดแม่พิมพ์ลงไปจนสุดเราอาจจะกดลงไปแค่แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยดึงขึ้นนะคะส่วนตัวถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมเคลือบเทฟลอนเหมือนกันนะคะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาจะเคลือบเทฟลอนนะคะก็ง่ายต่อการทำความสะอาดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมแบบอย่างนี้เลยเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีรูมีร่องอะไรค่อนข้างเยอะหน่อยนะถ้าเป็นตัวนี้นะคะตัวขนมที่เรากดออกมาได้มันจะได้เป็นรูปทรงถ้วยประมาณนี้ค่ะมันก็จะบานๆออกมานิดนึงแต่ถ้าเราทำแป้งแผ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็พยายามจับให้เขาโอบกับตัวพิมพ์มันก็จะได้ทรงถ้วยที่แบบค่อนข้างมีทรงชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำโคนไอศกรีมนะคะก็มีทั้งแบบถ้วยทั้งแบบถ้วยที่เราเคยเห็นเคยเจอกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเอาไปออกแบบดีไซน์ว่าแบบเราอยากจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเราเป็นรูปแบบทรงไหนจะเป็นทรงกลวยทั่วไปแล้วก็อาจจะเอาไปตกแต่งนั่นนู่นนี่นะคะดิสช็อกโกแลตโรยอะไรต่างๆแบบคล้ายๆอย่างนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าเป็นแบบถ้วยก็เพิ่มความเก๋ให้กับตัวไอศกรีมของเราเนาะก็อาจจะเอาไปดิฟได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะเสิร์ฟในถ้วยกระดาษแล้วก็ลงโปะไอศกรีมลงไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เพิ่มมูลค่าให้กับเราได้เนาะซึ่งพวกนี้ต้นทุนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็เอาไปอัพราคาเพิ่มได้เยอะเลยค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับกันด้วยนะคะในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Amber Bed Official ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะคะบ๊ายบาย